รู้สึกเป็นไงต่ออธิบายคำว่าต่อนิดนึงมันเป็นก้อนเนื้อขาวๆแล้วตาจะแบบเคืองๆฟางๆอ๋อเคืองฟางเนาะงั้นก็เอาหายเคืองหายฟางโอเคไหมจ้ะเออส่วนที่เป็นก้อนแล้วไม่เป็นก้อนน่าจะสลายไปแหละในวันข้างหน้าจ้ะโอเคนะเอาละเอาหายเคืองหายฟางจ้ะก็แปลว่ามองเห็นได้ชัดดูเลยครับมองก่อนครับดูฝ้าเพดานซิมองเห็นลายไหมครับดูเองนะเพราะว่าคำใช้ที่ไม่ใช่อยู่ที่เครื่องวัดโอเคนี่ตาเราเนี่ยแหละหายใจวัดมันชาฝ่าเท้าไงจ้ะเหยียบหลังเท้าผมซะนะเหยียบหน้าจะหายชาเอาแฟกลับบ้านไปจ้ะเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เนาะจ้ะหายใจวัดถ้ามันไม่มากมันจะหายทันทีชาถ้ามากก็มากแล้วมันเป็นมานานก็ใช้เวลากับมันเนาะจ้ะโทษครับหายใจเอาหัวไหมครับดูจะเบาหัวเท่านั้นไม่ต้องเบ่งสู้ผมเนาะให้จังหวะเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับต่อผมจะได้จ้ะใช้จุดในการปล่อยพลังออกไปแล้วครับ3 2ทุบนี่นะหายใจลึกนะเดี๋ยวตาจะหายฟ้าฟางแล้วครับจ้ะเหยียดมือขึ้นไปโอเคครับปึ๊บปึ๊บโทษครับดูจะหายใจโล่งมากกว่าเดิมเยอะเลย3 2ทุบอะไรหายใจใช่ไหมปล่อยสังเกตตาฝ้าฟางนั้นก็จะไอ้ที่เครื่องข้างนี้จะเป็นข้างยังไงผมต้องทำสองข้างมันนะครับทุกอย่างมันถึงกันหมดโทษครับโทษครับสังเกตอย่าหยีตานะเจ็บก็โดนนิ้วชี้ผมไม่มีเล็บผมจะมีเฉพาะนิ้วหัวมือเล็บเฉพาะนิ้วก้อยกับนิ้วหัวมือก็สังเกตมีแหละต่อหินมันจะราบเรียบมันจะไม่เคืองนะครับบอกทราบเลยมันจะหายเคืองเอ๊บ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 นี่แน่นั่งให้ตรงซะเอาละลืมตาซะถามว่าสว่างและหายเคืองยังครับตาดูเองดีขึ้นสว่างสว่างจ้าพอใจไหมเกินพอใจไหมพอใจจนเกินกว่าความพอใจไหมพอใจจ้ะอธิบายเคืองตาเป็นไงดีขึ้นหลุดเลยไหมมีร่องรอยของการเคืองไหมไม่เคืองไม่เคืองเขาว่าต่อหินเพราะว่ามันเคืองใช่ไหมต่างกันเนาะเรื่องของชาครับถามมาต้องพูดอีกสังเกตครับมือผมนี่จับไปไหนมั่วจังตรงนั้น
ามว่าอาการชามากหรือน้อยน้อยหายไหมที่ดีขึ้นมากหรือน้อยน้อยน้อยหายเลยน้อยหายเลยหายใช่ไหมจ้ะตัวเราหายเนาะจ้ะง่ายเนาะสองมือเปล่านั้นตอนที่แชร์ข้างนอกนะจ้านิดนึงเพราะว่าจ้ะสร้างความใจเพราะสะสมมาเยอะก็น่าเห็นใจอยากหายจากอะไรนะจากต้อก็แล้วกันง่ายดีจ้ะเขาว่าต้อจ้ะเพราะว่าอันเป็นตาต้อแต่ยังไม่ไปหาหมอเลยเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคนะจ้ะถามว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็ม10ได้กี่คะแนน50ดีขึ้นหรือหายน่ะนะดีดีขึ้นน่ะดีมากแค่ไหน50คะแนนเต็มได้กี่คะแนน5เหรอเฮ้ยจะบอกว่าดีขึ้นได้ไงอ้าวตาสว่างจ้าเนี่ยก็ตาสว่าง80อ่ะแปลว่าไม่เข้าใจ นั้นก็แบกข้าวสารมา5กระสอบหนักแอ่นังเลยโทษแบกกระสอบสารมา10กระสอบแอ่นเลยแต่ว่าแย่เต็มทีทั้งฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนผมมาว่าสมมุติว่าเดียวกันแบกข้าวสารมา10กระสอบหนักไปเลยทั้งตาจะเป็นหินจะเป็นฝ้ามัวมาถึงที่นี่เอ้ยมันหายไปกี่วัน7มันต้องเข้าใจรูปทั้งจ้ะเด็กสอบดีมากก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยดีมาก 70% ขึ้นไปจ้ะเป็นรับทราบตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เหรอคะใช่ข้างหน้ามันลงชื่อเขียนไว้ตรงนั้นเขียนชื่อหรือเปล่าคะชื่อนั่นแหละเจ้าชื่อใครจำชื่อแมวที่บ้านได้ใส่ชื่อแมวไปเลยง่ายดีเขายื่นอย่างนี้ให้ก็ต้องเขียนชื่อใช่ไหมล่ะนั่นเออจบครับนั่นมีแค่นี้เองโอเคนะจ้ะ